รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคืนนี้พบกับความจริงแล้วตัวเบลเองไม่เคยเจอน้องเขาไม่ค่ะไม่เคยใหม่ดาวิกาเผยอยากเปลี่ยนกลับไปลุคเดิมก็ได้หลายทรงนะคะแต่ผมยาวก็ทำได้หลายทรงเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่หมายว่าตอนนี้ทำผมสั้นคนอาจจะรู้สึกมันเฟรชมันแปลกใหม่ครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะไว้ยาวหรืออาจจะตัดผมสั้นตลอดชีวิตติดตามฮัวคิมฟีนิกซ์กับการแปลงโฉมเป็นโจ๊กเกอร์ห้ามพลาดดื้อป่นหากับเหล่านักแสดงมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองนี่คือ ET Thailand ในชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ายังไม่โสดนะถ้ายังไม่โสดเอ้ยพูดผิดใช่ถ้ายังโสดไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วไม่มีค่ะจริงหรือเปล่าสนับสนุนโดยน้ำดื่ม Regency สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ ET Thailand ค่ะแล้ววันนี้นะคะซิปิน่าและบอมเนี่ยพร้อมมากๆเลยที่จะอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวของวงการบันเทิงไทยและต่างประเทศให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเรามีข่าววงการบันเทิงที่สุดช็อกสุดๆเลยและคาดไม่ถึงอีกด้วยค่ะพี่บอมคะจริงครับสบีครับคุณผู้ชมครับอย่างที่ซิปิน่าบอกเลยนะครับผมว่าก่อนที่มีข่าวใหญ่ๆออกมาเนี่ยจะมีแบบอักษรย่อออกมาก่อนไม่ว่าเป็นชอวอบอเอ๊ะผมอัปเดตเกินไปหรือเปล่า ซึ่งเวลาออกมาแบบนี้นะครับก็ทำให้แฟนๆเนี่ยเดากันไปว่าใช่คนนี้หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับส่วนใหญ่นะคะคุณผู้ชมคะอักษรย่อที่ออกมาเนี่ยก็จะนำไปสู่ความจริงค่ะและเจ้าตัวนะคะก็ต้องออกมาสัมภาษณ์แต่ความจริงเนี่ยจะมีอะไรบ้างไปติดตามต่อที่ Big Story กันเลยค่ะคุณผู้ชมครับข่าวในวงการบันเทิงที่กลายเป็นดราม่าร้อนฉานะครับจนทำให้ซุปตาคนดังทั้งหลายเนี่ยตบเท้าออกมาเคลียร์กันเป็นแถวส่วนใหญ่มีเบาะแสมาจากโลกโซเชียลทั้งนั้นเลยแหละครับโดยเฉพาะเพจดังต่างๆนะครับที่ได้ออกมาโพสต์ถึงเรื่องราวซุปตาคนดังแบบเผ็ดๆแซ่บๆแถมยังแนบอักษรย่อให้คนอ่านนะครับได้ตีความได้เมาส์ได้คาดเดาว่าคนดังที่พูดถึงนะครับเป็นใครกันแน่ซึ่งเหล่าคนดังนะครับก็หนีไม่พ้นจากการขุดคุยอย่างแน่นอนครับอย่างกรณีล่าสุดที่กลายเป็นกระแสร้อนสำหรับข่าวรักร้าวของดาราสาวและแฟนหนุ่มดาราไฮโซก็มาจากเพจชื่อดังได้ออกมาเผยข่าวลืออักษรย่อว่าตอนนี้ทั้งคู่เลิกกันแล้วพร้อมกับเผยสาเหตุที่เลิกกันเพราะฝ่ายชายจับได้ว่าฝ่ายหญิงแอบมีคนใหม่และคนใหม่ของฝ่ายชายคือน้องชายของสามีซุปตาดังเมื่อข่าวนี้แพร่ออกมาก็ทำเอานักสืบโซเชียลตามขุดคุยกันต่อว่าดาราในข่าวคือใครและหวยก็ไปออกที่คู่ของแพทริเซียกูดและพีทพัชระโดยมีการโยงไปถึงโน้ตวิเศษน้องชายแท้ๆของน็อตวิสรุตสามีของชมพู่อารยานั่นเองครับนี่แหละค่ะเริ่มคบเรายังอยู่ในช่วงที่เปิดใจศึกษาใจกันเรียกอย่างนั้นได้ไหมคะเพราะว่าเราไม่ได้ระบุสถานะจริงๆเพราะมันยังเร็วไปมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องขนาดนี้เพราะคำพูดแค่ไม่กี่คำอะค่ะก็ขอโทษแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนค่ะแต่ว่าหนูขอพูดแค่นี้ก็ถึงบอกว่าผมไม่รู้ทำไปทำไมคือทำไปก็อยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกกันแล้วจบคือนึกออกมั้ยไม่อยากเกี่ยวข้องกันแล้วหลังจากนี้ผมไม่อยากเจอกันอีกยังมีดาราอีกหลายคู่นะครับในวงการบันเทิงที่เคยตกเป็นข่าวใหญ่โตเพราะการเปิดเผยอักษรย่อจากเพจชื่อดังครับBig Story คืนนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับเหล่าดาราคนดังที่เคยตกเป็นข่าวอักษรย่ออย่างแชมป์ชนาธิปและกวางวันปิยะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับอักษรย่อจริงเคยมีนะสำหรับตัวกวางไม่ใช่คนคิดมากไงกวางมันคนแบบเสพแล้วกวางปล่อยคือโลกโซเชียลสมัยนี้ต้องเป็นอย่างนี้เสพแล้วอย่าเอามาคิดก็อยากจะฝากให้แบบเสพข่าวกันอย่างมีสติบางทีเรื่องบางเรื่องที่เขียนลงในอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้เพราะฉะนั้นแบบถ้าเราไม่ได้อยู่ในสถานการณ์นั้นหรือเราไม่ใช่คนที่ใกล้ชิดเรื่องราวของคนคนนั้นที่เป็นดราม่าอยู่อะไรเงี้ยเราอย่าเชื่อเลย 100% เพราะฉะนั้นใช้วิจารณญาณกันด้วยนะคะเราทำอะไรอยู่ทุกวันเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเราทำอะไรครับผมเพราะฉะนั้นผมก็รู้สึกว่าไม่ได้กังวลไม่ได้โฟกัสอะไรตรงนี้ครับผมถ้าเราไม่ได้ทำก็คือเราไม่ได้ทำอ่ะพี่ง่ายๆเลยคุณผู้ชมครับ
ข่าวบันเทิงแนวปริศนาอักษรย่อนะครับเมื่อถูกปล่อยออกมาแล้วไปจบที่ฝ่ายดาราออกมาเคลียร์ข่าวจนจบลงไปนะครับก็มองว่าเป็นสีสันของวงการบันเทิงครับแต่เมื่อถูกปล่อยออกมาแล้วถูกขุดคุ้ยจนความจริงปรากฏขึ้นมานะครับดาราคนนั้นก็จะเจอกับดราม่ากระหน่ำอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับตกเป็นกระแสดราม่าร้อนฉาสำหรับประเด็นของเวียเบลล่าและสาวชิงชิงครับโดยชิงชิงได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนว่าเคยร่วมทริปกับสาวเบลล่าครับซึ่งหลังจากนั้นสาวเบลล่าก็ได้ออกมาตอบกลับแบบนิ่มๆแต่จุกถึงเน้นปีเลยครับปกติหนูไปเที่ยวกับแก๊งพี่เวียบ่อยไหมคะก็ไปเรื่อยๆถ้ามีโอกาสค่ะตอนไปร่วมทริปด้วยกันมีเบลล่ามีไปด้วยกันไปด้วยกันหมดค่ะความจริงแล้วตัวเบลเองไม่เคยเจอน้องเขาไม่ค่ะไม่เคยไม่เจอไม่เคยใช่เบลไม่เคยเจอค่ะเขาไม่ได้ติดต่อมาด้วยไม่ค่ะพี่เวียเขาก็คงวางตัวในแบบที่แบบเขาคิดว่ามันเหมาะสมแล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบสำหรับตัวเบลแล้วเบลก็ไม่ได้อะไรเลยอ่ะจริงๆต้องบอกเลยว่าพี่เวียเว้นระยะห่างกันหน่อยเพราะว่าไม่ได้มีปัญหาอีกความจริงแล้วมันก็เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลของแต่ละคนเนาะเบลเชื่อว่าแบบแต่ละคนน่าจะต้องรู้ว่าตัวเองควรจะทำอะไรหรือไม่ควรจะทำอะไรอ่ะค่ะด้านหนุ่มเวียก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ในงานอีเวนต์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยจะขอชี้แจงทุกเรื่องครั้งเดียวในวันศุกร์ที่13นี้ครับมาต่อกันที่นางเอกสาววิกหมอชิตอย่างโบเมลดาที่ออกมาแจงความสัมพันธ์กับหนุ่มโสดป้ายแดงอย่างพีทพัชระครับหลังจากที่มีคนเห็นเข้าไปคอมเมนต์ IG พีทบ่อยๆครับชื่นชมในการเล่นดนตรีและร้องเพลงของพี่เขาแค่นั้นเลยค่ะแค่คอมเมนต์ว่าอ่าดีซึ่งมันไม่มีอะไรเลยคุณผู้ชมเข้าไปดูได้เลยคอมเมนต์เดียวอ่ะคอมเมนต์เดียวเท่านั้นไม่คือโดยส่วนตัวเราสนิทกับเขาแค่ไหนไม่สนิทเป็นการส่วนตัวไม่จีบผู้ชายก่อนไม่จีบใครแน่ๆมาที่ซุปตาอีกคนครับหนุ่มนิชิคุนที่ล่าสุดได้ออกมายอมรับว่าได้เตือนน้องสาวเชอรีนที่ทวิตวิจารณ์ซีวอนว่าหล่อแต่ก้าวร้าวจนเกิดดราม่าโทรไปหาเขาเขาก็ร้องไห้บอกทำไงดีเขาถามว่าหนูจะไปขอโทษเขาอ่ะได้แล้วแต่ไม่มีกฎว่าบังคับว่าจะให้ต้องขอโทษหรือไม่ขอโทษแต่ถ้าขอโทษมันก็จะสบายใจกว่าถ้าไม่มีอะไรดีๆจะพูดเกี่ยวกับคนอื่นก็ไม่ต้องพูดถ้าจะพูดแบบไม่ดีอะไรก็พูดไม่ดีกับตัวเองก็พอปิดท้ายกันด้วยคู่รัก NY ที่อุณหภูมิความหวานเนี่ยสูงปรี๊ดจริงๆเลยครับล่าสุดก็มีคลิปณเดชน์หลุดปากเรียกยาย่าว่าที่รักขณะสัมภาษณ์ครับงานนี้พี่ยาย่าจะเขินเบอร์ไหนกันนะตอนนี้ไปไหนก็มีแต่คนแซวเรื่องนี้ค่ะหนูเหวอหน้าเขาที่เขาแบบโอ๊ยฉันพูดอะไรไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวปกติเวลาแบบอยู่ในที่สาธารณะแบบนี้มีเรียกแบบนี้บ่อยไหมคะก็มันก็คือแบบเราไม่ค่อยเรียกชื่อกันนะคะเขาก็ไม่ค่อยแบบย่าหนูก็ไม่ค่อยพี่ณเดชน์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีชื่อย่อๆให้กันอยู่แล้วเหมือนคู่กินก็ยอมแพ้ในความหวานผมสั้นมานานกว่า2ปีแล้วสำหรับใหม่ดาวิกาต้องบอกว่าหลายๆคนก็คงอยากจะรู้ว่าหลังจากนี้สาวใหม่จะกลับมาไว้ผมยาวเหมือนสมัยแรกๆที่เข้าวงการหรือไม่แต่ล่าสุดเจ้าตัวก็ออกมาบอกว่าตอนนี้อยากจะกลับไปไว้ผมยาวเหมือนเดิมแล้วแต่สุดท้ายก็ต้องตัดอยู่ดีจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไปฟังกันจ้าตั้งแต่ใหม่ตัดบริจาคค่ะใหม่ตั้งใจไว้ยาวตลอดเลยนะคะแต่ว่าเรื่องของงานเนี้ยค่ะเขาก็เหมือนรีเควสต์มาว่าอยากให้ตัดผมก็เลยตัดให้กับงานด้วยเรื่อยๆค่ะแต่ว่าครั้งนี้ถ้าเป็นไปได้ก็น่าจะไว้ยาวหรืออาจจะตัดผมสั้นตลอดชีวิตใหม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันถ้าผมสั้นเนี่ยค่ะใหม่จะรู้สึกสบายตัวมากๆเพราะว่าสระผมแล้วมันผมแห้งเร็วดูแลง่ายตอนที่ผมยาวเรารู้สึกว่าเราสวยมากเลยอ่ะรู้สึกเป็นผู้หญิงมากก็เลยใช่เราก็เลยผมยาวเราก็ชอบผมสั้นก็ชอบเอาเป็นว่าสลับกันไปละกันค่ะประเดิมกันด้วยเรื่องของ Blackpink Girl Group มาแรงแห่งวงการ K-POP ครับที่เพิ่งสร้างสถิติระดับโลกใหม่ได้อีกครั้งด้วยการเป็นศิลปินกลุ่มที่มียอด Subscribe หรือยอดผู้ติดตามบน YouTube มากที่สุดในโลกครับโดยขณะนี้ Blackpink มียอด Subscribe บน YouTube มากกว่า 29,900,000 Subscribe แซงหน้าเจ้าของสถิติเก่าอย่าง One Direction ที่มียอดผู้ติดตามประมาณ 29,800,000 Subscribe ไปได้อย่างขาดลอยครับท
ทำให้ตอนนี้ Blackpink นอกจากจะสร้างสถิติเป็นศิลปินกลุ่มที่มียอดผู้ติดตามบน YouTube มากที่สุดในโลกแล้วยังถือเป็นเจ้าของ Channel เพลงที่มียอดติดตามบน YouTube สูงที่สุดเป็นอันดับ9ของโลกอีกด้วยก่อนหน้านี้ Blackpink ได้สร้างสถิติไว้มากมายหนึ่งในนั้นคือสถิติทำยอดวิว100ล้านวิวได้เร็วที่สุดในโลกจาก MV เพลง Kill This Love โดยใช้เวลาเพียง54ชั่วโมงก่อนที่วงบอยแบนด์เพื่อนร่วมชาติอย่าง BTS จะพา MV เพลง Boy With Love ทำลายสถิติดังกล่าวโดยใช้เวลาเพียง30ชั่วโมงเท่านั้นครับตบท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวในฝั่งฮอลลีวูดกับคริสเตียนสตูเวิร์ตที่ล่าสุดนะครับได้ออกมาเผยความรู้สึกเมื่ออดีตคนรักอย่างโรเบิร์ตแพทินสันได้รับบทเป็นแบทแมนคนล่าสุดครับโดยสำนักข่าว Variety ได้สัมภาษณ์คริสเตียนในระหว่างที่เธอมาร่วมงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโทรอนโตเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งแน่นอนว่างานนี้นอกจากเธอจะพูดถึงผลงานเรื่องล่าสุดอย่าง Seaberg ที่ได้ร่วมแสดงกับแอนโทนีแมคกี้แล้วคริสเตียนก็ไม่ลืมที่จะแสดงความยินดีให้กับอดีตคนรักอย่างโรเบิร์ตแพทินสันที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นแบทแมนคนใหม่แห่งจักรวาล DCOh man, I feel like he's the only guy that could play that part. I am so happy for him. It's crazy. I also just feels like, I don't know. I'm very, very happy about that. I heard that and was like, oh man. Like, yeah. It's awesome. Kristen ก็ยังตอบทิ้งท้ายอีกด้วยว่าเธอไม่พลาดที่จะร่วมแสดงกับโรเบิร์ตแน่หากได้รับเชิญให้แสดงในภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องดังกล่าวที่มีกำหนดฉายในปี2021ซึ่งทั้งคู่แจ้งเกิดเปิดตัวในวงการฮอลลีวูดด้วยการเป็นคู่รักจากภาพยนตร์เรื่อง Twilight ภาพยนตร์ดัดแปลงจากนิยายโรแมนติกแฟนตาซีเมื่อปี2008แต่แล้วก็มีคราวมือที่3ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกรากันเมื่อปี2013กระทั่งในปี2017เธอก็ได้ออกมาประกาศตัวต่อสาธารณชนว่าเธอเป็นไบเซ็กชวลซึ่งตอนนี้เธอกำลังดูใจอยู่กับสาวนักเขียนบทภาพยนตร์ดิลแลนไมเออร์สที่เพิ่งคบหากันได้เมื่อไม่นานนี้เองครับก็ต้องนับว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่คริสเตียนคอยเป็นกำลังใจให้กับโรเบิร์ตอยู่เสมอครับแม้ทั้งคู่เนี่ยจะเลิกกันแบบไม่สวยสักเท่าไหร่ครับช่วงหน้าห้ามพลาดดื้อป่นหากับเหล่านักแสดงมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองฮัวคิมฟินิกซ์กับการแปลงโฉมเป็นโจ๊กเกอร์ When you bring me out can you introduce me as Joker จากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรสความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on ET Thailand? What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดย Vision ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลูทีนและซีแซนทีนผสมวิตามินเอแล้วค่ะกับ ET Thailand แล้ววันนี้นะคะพี่บอมของเราจะพาไปพูดคุยกับแขกที่ทั้งฮาและทั้งดื้อค่ะใช่แล้วครับซาบีน่าครับเพราะว่าเขาเนี่ยขนมาเลยไม่ว่าจะเป็นผู้กำกับนะครับนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์ดื้อการท่าเหรียญทองนะครับผมวันนี้นะครับผมมาเต็มเลยไม่ว่าจะเป็นพระเอกนางเอกนะครับพ่วงกับรวมทั้งพี่โจ๊กโซคูครับพักดราม่าสุดร้อนแรงของวงการบันเทิงแล้วหันมาเติมเสียงหัวเราะด้วยภาพยนตร์โรแมนติกคอมเมดี้มิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองจากค่าย M Pictures งานนี้ขนกันมามอบเสียงหัวเราะยกทีมทั้งผู้กำกับและเหล่านักแสดง ET Thailand เลยส่งพิธีกรอารมณ์ดีบอมนนทัศน์ไปส่องความฮาพร้อมแชร์เบื้องหลังการทำงานสุดหันษาค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ ET Thailand และบอมนะครับผมก็มีนัดกันนะครับกับกลุ่มนักแสดงนำนะครับจากภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองครับสวัสดี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 ครับโนนก้าวพี่โจนะครับแล้วพี่เคครับผมรับบทเป็นดื้อนะครับดื้อตามชื่อเลยก็จะเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อเท่าไหร่แล้วก็จะเป็นคนที่ห่วงน้าสาวตัวเองมากครับผมเราก็จะห่วงน้ามากก็จะคอยกันท่าพวกผู้ชายที่จะเข้ามาจีบน้าเราค่ะก็รับบทเป็นหลินนะคะทัศนคติในความรักอะค่ะต้องเหมือนแบบการ์ตูนตาหวานนะอะไรเงี้ยจะมีผู้ชายที่แบบเพอร์เฟกต์ที่แบบสักวันนึงเราจะได้เจอกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับบทเป็นแมนครับผมเป็นคนที่อยากจะเพอร์เฟกต์ครับหลงรักนางเอกเขาชอบผู้ชายแบบไหนก็พยายามจะเป็นให้ได้รับบทเป็นเคพุ่งกลับพุ่งกลับเคพุ่งกลับรู้สึกว่าโชคดีที่มีโอกาสได้เคยเป็นแคสโฆษณามาก่อนหรือว่าเล่นซิทคอมมาก่อนเพราะฉะนั้นไอความแบบ
เฮ้ยฮ่าเฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยเราพอมีประสบการณ์บ้างแล้วแต่สิ่งที่ใหม่สำหรับเราก็คือไอจังหวะคมๆก็แล้วแต่ที่ชิงชิงชิงอะไรอย่างเงี้ยครับนี่เป็นศาสตร์ใหม่สำหรับเรามากๆมาที่9นะครับผมกับบทหลินในชีวิตจริงเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้ายังไม่โสดนะถ้ายังไม่โสดเอ้ยพูดผิดใช่ถ้ายังโสดไม่โสดแล้วไม่โสดแล้วไม่มีค่ะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าก็มีบ้างค่ะแต่ว่าแบบก็ไม่ได้เยอะเท่าแบบในเรื่องขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างพี่โจ๊กเนี่ยในเรื่องนี่คือแบบต้องแบบตามจีบหญิงครับผมชีวิตจริงของเราเนี่ยตอนที่จีบภรรยาของเราเนี่ยต้องอย่างนี้เลยไหมครับพี่เขาไม่จีบผมครับก็เล่นยากครับครับผมเราก็ต้องแบบไปตามตื้อผู้หญิงอะไรเงี้ยปกติเราชอบอยู่เฉยๆไม่คนไปจีบมากกว่าไอ้เรื่องคอมเมดี้ก็คุ้นเคยดีแต่ท้าทายในเรื่องของความหนักในการหลุดอีกสเต็ปหนึ่งนะครับผมต้องอุบไว้นะฮะว่าผมทำอะไรในเรื่องนะครับครับผมมีคนบอกว่าเนี่ยเป็นการรีเทิร์นของพระเจ้าโจ๊กเป็นทรงผมตอนที่แบบเป็นนักร้องอันนี้เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องแรกครับที่มาในรูปแบบของโจ๊กโซคูเอ๊มิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองในชีวิตจริงของเราเนี่ยเราเป็นคนดื้อทางด้านไหนบ้างเราจะดื้อทางความคิดซะส่วนใหญ่มันไม่ใช่สิ่งที่เราทำการบ้านมาแล้วก็จะถามจนกว่าเราจะเข้าใจไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเล่นแล้วมันไม่อินส่วนเคยกันท่าไหมไม่เคยนะไม่เคยแล้วเราเคยไปกันท่าใครไหมครับไม่มีไม่มีเหมือนกันเลยเรื่องดื้อๆเหรอคะก็คงคล้ายๆนนท์ค่ะแต่ว่าก็ไม่พูดไงคะเป็นสายเงียบนี่สายเงียบดื้อเงียบดื้อเงียบในเรื่องการทำงานอะไรเงี้ยผมก็จะใครให้ทำอะไรผมก็จะทำหมดถ้าไม่พอใจอะไรผมจะเป็นนินทาในรถอันนี้คือนินทาใครครับพี่คนขับรถอะคนขับรถอย่างเดียวก็จะด่าใครไม่ชอบใครก็ไปด่าในรถแล้วก็หายฮะครับแล้วก็มาทำงานต่อใส่ใส เดี๋ยวให้3คนเมาส์ถึงนักแสดงคนอื่นบ้างดีกว่าพี่รัศมีแขครับครับคุณเจมเนี่ยนะฮะคุณเจมครับ คุณเจมรัศมีแขครับเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เชือดเฉือนบทบาทกันนะ ในเรื่องเนี่ยผมไม่ถูกกันนะก็คือเขาเนี่ยมากันท่าเนี่ยเพื่อนเขาเราก็แบบเรื่องงานแล้วแบบเฮ้ยเจมเตะบอลป่ะจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวท้ายสุดนี้นะฝากภาพยนตร์เรื่องนี้กับแฟนๆชาว ET Thailand หน่อยแล้วกัน ผมก่อนเลยแล้วกันครับ ได้ทั้งรอยยิ้มความสุขและอิ่มเอมใครที่กำลังคิดสั้นหรือกำลังทำไม่ดีดูเรื่องนี้คุณจะอยากอยู่บนโลกนี้ต่อไปด้วยรอยยิ้มขอบคุณมากครับมีนักแสดงมากมายหลายท่านนะคะที่มาสร้างเสียงหัวเราะกันนะคะก็จริงๆเรื่องนี้ได้ถูกรสชาติเลยค่ะทุกคนจะได้รอยยิ้มอย่างที่พี่โจ๊กบอกแน่นอนเป็นภาพยนตร์แนวแฟมิลี่ครับผมแฟมิลี่คอมเมดี้แน่นอนว่าทุกคนได้รอยยิ้มกลับบ้านแน่นอนครับ18กันยายนนี้อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับมิสเตอร์ดื้อการท่าเหรียญทองนะครับผมไงวันนี้เราต้องขอขอบคุณทั้ง4คนมากเลยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับตอนนี้แบงค์และรายการ ET Thailand นะครับอยู่ที่งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่ของแบรนด์ Toyota นะครับนั่นก็คือ All New Corolla LTS นั่นเองครับผมพร้อมกับพรีเซนเตอร์สุดฮอตเลยนะครับคุณณเดชคุกิมิยานั่นเองครับส่วนบรรยากาศงานในวันนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปชมกันเลยครับว่ากันว่าชีวิตคนเมืองกับการเดินทางเป็นของคู่กันโดยเฉพาะเหล่าคนบันเทิงที่มักจะใช้เวลาอยู่บนรถมากกว่าอยู่บ้านฉะนั้นการเลือกรถสักคันต้องตอบโจทย์การใช้ชีวิตรวมไปถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปค่ะเมื่อพูดถึงณเดชคุกิมิยะเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงซุปตาสุดฮอตแถวหน้าของเมืองไทยกว่าจะมายืนอยู่จุดนี้บอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่สิ่งที่ยากกว่าคือการรักษาชื่อเสียงและคุณภาพในการทำงานให้สมกับเป็นซุปตาแถวหน้าของเมืองไทยนั่นเองค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดฮัวคิมฟินิกซ์กับการแปลงโฉมเป็นโจ๊กเกอร์จากคอนเทนต์บันเทิงระดับโลกสู่คอนเทนต์บันเทิงไทยครบรสความบันเทิงเจาะลึกแบบ Exclusive ครบถ้วนทุกวงการบันเทิงทั้งไทยและต่างประเทศ Hey, what's going on? ET Thailand. What's happening? ET Thailand ทางไทยรัฐทีวีช่อง32สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์แลมWhat's so funny? Just freak. สำหรับคอ
อหนังนะคะก็รอคอยเรื่องนี้ค่ะพี่บอมคะนั่นก็คือโจ๊กเกอร์นั่นเองค่ะโอ้โหซึ่งเวอร์ชันนี้นะคะก็จะพิสูจน์ฝีมือนักแสดงคุณภาพอย่างฮัวควินฟีนิกซ์นะคะเขาเนี่ยต้องทำการบ้านอย่างหนักและเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพของตัวเองอย่างสุดขั้วเลยค่ะพี่บอมใช่แล้วครับผู้ชมครับการบ้านแรกของเขานะครับคือการลดน้ำหนักเขาลดน้ำหนักไปถึง20กิโลกรัมด้วยการซาบีหูหน้าตอบมาเลยนะครับคุณผู้ชมครับและที่สำคัญนะครับการเข้าถึงบทบาทของอาร์เธอร์เฟล็กซ์ในเรื่องเนี่ยจากผู้ชายธรรมดาธรรมดาเกิดจุดพลิกผันกลายเป็นฆาตกรโรคจิตแบบวิปริตเลยอ่ะมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับผมติดตามกับพวกเราได้ในช่วงนี้เลยครับเป็นระยะเวลากว่า8เดือนที่ทอดฟิลิปส์ผู้กำกับภาพยนตร์จาก Hangover และฮัวคินฟีนิกซ์นักแสดงมากฝีมือวัย44ปีร่วมกันทำการบ้านอย่างหนักเพื่อค้นหาตัวตนที่แท้จริงของโจ๊กเกอร์ศัตรูตัวฉกาจของแบทแมนจอมวายร้ายที่ชอบสร้างความวุ่นวายปั่นหัวผู้คนแห่งเมืองกอธแฮมซึ่งการแปลงโฉมครั้งนี้ฮัวคินต้องลดน้ำหนักไปมากกว่า23กิโลกรัมศึกษาบุคลิกภาพที่ผิดเพี้ยนรวมไปถึงการฝึกหัวเราะเพื่อสื่อความเป็นฆาตกรแห่งจักรวาล DC ที่มาพร้อมกับเสียงหัวเราะอันเยือกเย็นให้ได้มากที่สุด We all kind of assume what a Joker laugh I was kind of practiced alone but I asked Todd to come over to audition my laugh because I felt like I had to be able to do itLike on the spot and in front of somebody else, and it was really uncomfortable. Yeah. Because it took me a long time. Because I didn't want to fake it. I had to like find it. And you said, please don't do this. มากไปกว่านั้นการสมบทเป็นนักฆ่าที่เต็มไปด้วยความวิกลจริตทำเอานักแสดงหลายคนที่เคยต้องทำการบ้านและดำดิ่งไปกับด้านมืดของมนุษย์เพื่อมารับบทนี้ต้องเข้ารับการบำบัดหลังจากการแสดงจบแทบจะทุกครั้งไปโดยเฉพาะฮีธ เลดเจอร์ที่อินกับการแสดงเป็นโจ๊กเกอร์มากจนมีปัญหาสุขภาพและการนอนหลับทำให้เขาต้องกินยาหลายขนาดกระทั่งนำไปสู่การเสียชีวิตในเวลาต่อมาก่อนที่เขาจะมีโอกาสดูผลงานการแสดงของตัวเองใน The Dark Knight และด้วยเหตุนี้เองก็ยิ่งกระพือความน่ากลัวของตัวละครโจ๊กเกอร์มากยิ่งขึ้นแต่ฮัวคินกลับมีความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป I don't think of a character as tormented. I don't ever kind of define characters in that way. 8 months for me of exploring this person is very difficult to distillthat experience down into a soundbite or just as a definition of who the person is. He was so many things to me at different times. I mean, who he was the first few weeks of shooting were completely different than who he was at the end. It was something that was constantly evolving, right? Yeah. I mean, I don't think I've ever had an experience quite like this one.เตรียมไปสัมผัสกับจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งกลายเป็นฆาตกรโรคจิตสังหารหมู่ในแบบฉบับของฮัวคินฟีนิกซ์กันได้กับภาพยนตร์เรื่องโจ๊กเกอร์เข้าฉายในบ้านเราพร้อมกัน3ตุลาคมนี้ทุกโรงภาพยนตร์ค่ะเป็นยังไงบ้างครับทุกคนครับสำหรับรอยยิ้มและเสียงหัวเราะที่แบบจำได้เลยอ่ะสยดสยองแบบนี้สำหรับโจ๊กเกอร์คนใหม่คนนี้ครับใช่แล้วค่ะแต่ยังไงก็ต้องรอดูกันนะคะเอาละค่ะช่วงสุดท้ายแบบนี้นะคะ ET Thailand ก็มีคลิปวิดีโอมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะนั่นก็คือดีเจต้นหอมนั่นเองค่ะจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อสาวโสดปัดมัสคาร่าข้างๆหนุ่มหล่อต้องรอดูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้ในชีวิตจริงหรือเปล่านะครับซาบีแต่ว่าวันนี้นะครับเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะครับเจอพวกเรา ET Thailand ได้ใหม่นะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยส่วนวันนี้นะครับเวลาของเรา2คนหมดลงแล้วนะครับผมเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่หอมปัดขนตาเนี่ยปัดขนตาเหรอคะค่ะปัดขนตาอยู่ค่ะปัดขนตาเขามองขนตาตัวเองนะคะมองอะไรคะอ๋อต้องมองกระจกเนาะไหนๆปัดขนตาให้ดูหน่อยค่ะมองสูงนิดนึง